Dancing Queen ตัวแม่คริสติน่าอากิล่าเผยว่าตอนนี้กำลังเตรียมฟิตซ้อมร่างกายอย่างหนักเพราะนอกจากจะต้องแดนสะบัดในเวทีคอนเสิร์ต6/23ที่เตรียมรีสเตทอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็ยังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่บอกได้คำเดียวว่าสุดเซอร์ไพรส์ในปีหน้าทำให้ติน่าต้องดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยแหละค่ะคือต้องเริ่มดูแลเรื่องความแข็งแรงของร่างกายตัวเราเองเราคงจะต้องแบบว่าดูแลเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินตอนนี้ก็คุมกินอาหารคุมแคลอรี่ก็อีกประมาณนึงนะผอมมากก็ไม่ไหวเพราะตินาเป็นคนผอมนะหน้าตินาไปก่อนอะหน้าตินาจะเล็กก่อนแต่ว่ามันก็เลยดูไม่ออกอยากให้มันดูแบบว่าสดชื่นมากกว่า